วัดป่าภูไม้ฮาวไปตำบลกกตูมบ้านกกกอกทางโน้นนะครับเขาบอกว่ามีเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะครับผมของพระเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในนะครับผมมองเห็นว่ามีลิฟต์ขึ้นไปบนภูเขาด้วยข้างบนนะครับก็มีญาติธรรมเข้ามาชมมาปฏิบัติธรรมด้วยก็มีฮะเห็นมีรถต่างๆในวัดเยอะผมก็เพิ่งจะรู้จักวัดนี้ก็อยากจะมาสัมผัสนะครับเข้ามาถึงลานตรงหน้านะครับจะมีที่จอดรถญาติธรรมมากันเยอะนะครับที่พักสงฆ์ภูไม้ฮาวตรงนี้เขาสำหรับจอดรถของวัดมีลิฟต์ด้วยนะครับผมใช้ลิฟต์ขึ้นลงโดยสารได้ไม่เกิน20คนจะลองไปสัมผัสดูนะครับเมื่อออกจากลิฟต์แล้วกรุณาปิดประตูมาทันยุคทันสมัยเลยน่ากว่าจะขึ้นลิฟต์ได้ครับนี่ขึ้นลิฟต์ฮะมันอยู่บนหัวลิฟต์ได้ดูวิวทิวทัศน์บนภูสูงมันนั่งรถไฟเลยนะครับก็เป็นการวิวัฒนาการของวัดนะได้ให้ผู้คนมานั่งวิปัสสนาหรือทางธรรมอะไรต่างๆจะได้สะดวกสบายในการขึ้นเพราะส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุมาวัดนะครับก็เลยทางวัดก็เลยอำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมได้ใช้ลิฟต์เพราะว่าภูนี้สูงนะครับผมเป็นเขตอายุอุทยานภูศรีฐานด้วยป่ะหรือภูผายนไม่มั่นใจฮะวิวที่ทัดข้างบนก็สวยนะครับผมโอ้ถึงแล้วครับมายังไงล่ะลงยังไงล่ะคราวนี้เมื่อออกจากลิฟต์แล้วกรุณาปิดประตูให้สนิทด้วยค่ะขอบคุณค่ะเมื่อออกจากลิฟต์แล้วกรุณาปิดประตูให้สนิทด้วยค่ะขอบคุณค่ะปิดแล้วนะครับเมื่อออกจากลิฟต์แล้วกรุณาปิดประตูให้สนิทด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอ้ทางวัดลงทุนเยอะเหมือนกันนะเป็นลิฟต์ใหญ่ใช้การได้เดินไปเรื่อยๆนะครับมีเส้นทางลงจากลิฟต์แล้วมีเส้นทางขึ้นมาข้างบนมองเห็นอาคารคล้ายศาลามีต้นจิกต้นรังอยู่บนภูเขาลูกนี้นะครับมีคนมาดูกันเยอะนะครับมาชมกันเยอะเป็นอาคารที่ยังซ้ำไม่เสร็จก็มีนะครับนี่เป็นอาคารไม้แต่รู้สึกว่า
ดูหลังคาแล้วก็ยังออกจะแดงๆแล้วใช้เวลานานนะครับผมแต่ก็ยังไม่เสร็จดีโอ้โหหน้าเขตกว้างขวางครับมีกี่ตรงกติมีแท้งน้ำด้วยข้างบนนี่สำหรับเก็บน้ำฝนถังเก็บน้ำอีกเยอะแยะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำประปาเท่าไหร่นะครับมีอาคารในเหล็กประสงค์เยอะแยะเลยข้างบนมีไฟฟ้าใช้ด้วยนะครับสายฟงสายไฟศาลาถ้ำใหญ่มันเป็นถ้ำนะครับเป็นศาลาอาคารใหญ่ทำอาคารค่อมค่อมถ้ำนะครับธรรมการค่อมถ้ำพระพุทธรูปตรงนี้ธรรมการต่อออกจากหินนี่เป็นธรรมการที่ทำหลังคาล้อมธรรมก็แปลกตาไปอีกแบบนะครับโอ้โหครับบนยอดภูยอดเขายอดดอยมีตึกอาคารนะครับผมมีเส้นทางทำลาดซีมงซีเมนนะเยอะแยะแยกไปทางโน้นทางนี้มีอาคารปลูกตามซอกตามซอยโอ้เดินดูไม่ทั่วเลยครับก็อยู่ข้างบนทำไว้แบบมีกุฏิพระหลายกุฏิเลยครับผมว่ามากกว่า10นะไม่รู้กุฏิหรืออะไรเยอะแยะเลยครับเยอะจริงๆนะครับเดินดูไม่ทั่วตัวนี้ก็มีอีกนะครับนี่ก็เป็นถ้ำเหมือนกันนะถ้ำน้อยเป็นถ้ำน้อยก็สร้างหลังคาทำหลังคาไว้อ้อมถ้ำถ้ำนี้ก็สวยนะครับเป็นโอโถงเลยอยู่บนแห่งธรรมชาติก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นถ้ำที่พระท่านมาอยู่แล้วก็ทำไว้ได้ดีมากนะมีช่องประตูอาจจะปิดรูข้างคาวเลยนี่เรียกถ้ำน้อยโอ้โหรถด้วยโอ้
ข้างบนมีน้ำสะอาดนะคงจะเป็นน้ำฝนมีเครื่องกรองเรียบร้อยด้วยนะครับก็รับให้ญาติโยมญาติธรรมขุดลีลาวดีอันนี้คงจะเป็นที่เดินจงกรมนะครับที่ทำวิปัสสนาของพระของชีของผู้มาปฏิบัติธรรมนะครับความวิวัฒนาการบนภูเขาที่เป็นวัดถ้ำไม้หาวเอาความสะดวกสบายความศรีวิไลเข้ามาสู่ในป่าในยอดเขาก็เป็นที่แปลกตาแห่งหนึ่งแล้วครับผมสำหรับผู้ใดที่จะมาเที่ยวหรือมาชมแต่ไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นที่วิปัสสนามุ่งทางธรรมโดยเฉพาะสำหรับวัดนี้นะครับผมจะเห็นความอลังการสิ่งใหม่ๆให้สะดวกสบายที่จะอยู่ในป่าในเขาในยอดเขาได้โดยการใช้สิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยอยู่ในวัดแห่งนี้นะครับผมมีกุฏิพระชีเยอะแยะนะครับผมตรงแถวนี้ก็เป็นที่เดินจงกรมของพระของผู้ปฏิบัติธรรมนะครับทั้งพระทั้งชีแล้วก็ทั้งคารวาสที่จะมาวิปัสสนาก็คงจะมีการสอนกรรมฐานการใช้พลังจิตอะไรพวกนี้แต่แล้วกุฏิมีซุ้มของตนเองนะครับผมที่จะเดินจงกรมนะครับมีขึ้นไปทุกซอกทุกซอยของอาคารไม่ใช่ของกุฏิพระแต่ละหลังแต่ละที่นะครับทำไว้ให้ผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ให้เข้าถึงรถพระธรรมโดยตรงนะครับบนยอดเขาภูไม้หาวนะครับ